สกลนครค่ะหวยรางวัลที่1อนละเวงเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณป้าวัย57ปีค่ะไปซื้อแล้วก็เซ็นชื่อเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินทีนี้พอหวยออกถูกรางวัลที่1โทรไปคนขายก็บอกว่าเขาก็ขายให้คนอื่นไปแล้วเพราะว่าป้าไม่ยอมจ่ายเงินมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะป้าภัยอายุ57ปีไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองสกลนครบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวด1มีนาคมหมายเลขก็คือ835538ถูก2ใบ12ล้านนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่อยู่กับคนขายเนื่องจากป้าจองไว้ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่คนขายก็มาบอกป้าว่าฉันขายให้คนอื่นไปแล้วป้าบอกว่า24กุมภาพันธ์ช่วงค่ำไปรำบวงสรวงที่งานเทศกาลบุญเดือน4ที่วัดพระธาตุนารายณ์เจงแวงในตัวเมืองสกลนครทีนี้พอเสร็จก็ออกมาหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายป้าบอกว่า583ตรงกับทะเบียนรถของป้าเป็นเลขที่ซื้ออยู่ในใจทีนี้พอไปหาตามแผงอะค่ะมีอยู่2ใบที่เป็นหมายเลข835538ป้าบอกว่าเลขนี้เนี่ยมันเรียงสลับกันแปลกๆมันจำง่ายดีก็ตกลงซื้อขายกันแต่ว่าขอจองไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยป้าใส่ชุดนางรำไม่ได้มีกระเป๋าเงินติดตัวมาด้วยก็เขียนชื่อตัวเองไว้ด้านหลังลอตเตอรี่2ใบทีนี้ค่ะป้าก็บอกว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยค่อยมาจ่ายเงินแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอคนขายอีกเลยที่ผ่านมาก็เคยซื้อลอตเตอรี่กับทางแม่ค้าคนนี้หลายครั้งแต่จ่ายเป็นเงินสดมีทั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ไม่ได้เอากระเป๋าเงินติดตัวมาด้วยก็เลยจองเอาไว้ก่อนต่อมา2มีนาคมหลังจากที่ออกรางวัลคิดว่าน่าจะถูกก็โทรศัพท์ไปหาคนขายแต่ว่าติดต่อไม่ได้ต่อมา4มีนาคมนึกขึ้นได้ไปเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อจะตรวจลอตเตอรี่ดูคิดว่าตัวเองน่าจะถูกรางวัลที่1แล้วก็รีบโทรไปหาคนขายค่ะพอคนขายรับสายก็บอกว่าฉันขายให้คนอื่นไปแล้วป้าก็บอกว่าขายให้คนอื่นได้ยังไงก็ตกลงซื้อกันไว้แล้วทางคนขายก็บอกว่าก็ป้าไม่ยอมจ่ายเงินจะรู้ไหมว่าป้าจะมาเอาหรือไม่เอาพอวางสายก็ตามไปถึงบ้านคนขายนะคะพยายามสอบถามว่าทำไมขายไปให้กับคนอื่นทั้งที่เซ็นชื่อสลักหลังเอาไว้แล้วทางแม่ค้าก็บอกว่าแม้ว่าจะเขียนชื่อนะคะแม้ว่าจะเขียนชื่อสลักหลังเอาไว้ทายก็เอาไปขึ้นเงินได้ทั้งหมดลอตเตอรี่อยู่กับใครคนนั้นก็เอาไปขึ้นเงินได้แล้วก็พูดจาบ่ายเบี่ยงค่ะก็ยืนยันว่าฉันขายให้คนอื่นไปแล้วลองฟังเสียงของป้าภัยค่ะไอ้ยาเลขอันนี้มันเลขเราซื้อนี่หว่า835538เอ้ากูถูกรางวัลที่1ก็เลยโทรติดต่อไปมันทีนี้มันรับมันก็บอกว่าพี่สิไปเอาสลากเด้อหนูขายแล้วพี่เอ้าขายของพี่ได้ยังไงเราตกลงซื้อกันแล้วซื้อก็ช่างพี่ไม่ได้จ่ายเงินหนูก็ถือว่าไม่ได้ซื้อเอาไม่ใช่เราก็ซื้อกันแบบนี้เป็นประจำใครก็ทำเพื่อนเพื่อนนางรำด้วยกันก็ทำแบบนี้ถ้าซื้อแล้วถ้าไม่ถูกตื่นเช้ามาเธอก็เอาลอตเตอรี่ไปส่งแล้วก็เก็บเงินก็ทำแบบนี้ประจำแล้วทำไมต้องขายของพี่ก็หนูจะรู้ไหมว่าพี่จะเอาไม่เอาไม่เอาได้ยังไงเราตกลงกันแล้วพี่ก็เขียนชื่อใส่ด้วยด้านหลังน่ะทั้งสองแผ่นก็ช่างหนูขายแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะทางแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็ไปพบตำรวจสภ.เมืองสกลนครเพื่อสอบปากคำก็ยืนยันว่าไม่ได้โกงลอตเตอรี่นะคะยอมรับว่ามีการตกลงซื้อขายกับป้าภัยจริงในวันที่24กุมภาพันธ์ป้าภัยก็จองด้วยวาจาแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้านหลังลอตเตอรี่แต่นับจากวันนั้นป้าภัยก็ไม่ติดต่อมายืนยันเลยทำให้ตนไม่มั่นใจว่าเจ้าตัวจะเอาลอตเตอรี่จริงไหมแล้วพอใกล้วันหวยออกค่ะตนเองเนี่ยเหลือลอตเตอรี่อยู่ที่แผงเยอะก็เลยรีบขายออกไปจำไม่ได้ว่าขายให้ใครด้วยส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าตนเองจะลงกรุงเทพหลังจากวันหวยออกเป็นการพูดเล่นๆแล้วที่ว่าจะไปสนามบินน้ำก็จะไปดูการขายลอตเตอรี่ว่าขายยังไงแบบไหนราคาเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวเองจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลตอนนี้อยากจะบอกคำเดียวกับตูปีชาเลยค่ะว่าความจริงก็คือความจริงพร้อมที่จะสาบานถึง2วัดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะตนอยากให้คนที่ได้ลอตเตอรี่นี้ไปหากมีในแผงจริงๆก็อยากให้ออกมาแสดงตัวเรื่องทั้งหมดจะได้จบลงตนเองก็จะได้ทำมาหากินต่อไปชีวิตก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยขายลอตเตอรี่มีกำไรนิดหน่อยตัวคนเดียวกู้หนี้ยืมสินมาเหมือนกันฟังเสียงของแม่ค้าลอตเตอรี่ค่ะเราเห็นไหมตอนที่เขาเซ็นนะพี่เราได้ยินประกาศให้เขาไหมเราไม่เห็นตอนนั้นเพราะว่ามันวุ่นวายสับสนไปหมดเพราะว่าเราหนึ่งเราจะพร้อมเตรียมลำฟ้อนลำบวงสรวงถวายคนซื้อก็
เยอะหลายคนแล้วทั้งได้สั่งในไลน์แล้วก็ซื้อส่วนตัวมันก็วุ่นวายไปหมดแล้วใครจะไปจำตรงนั้นค่ะพี่ยืนยันเหมือนทุกวันไหมว่าพี่ไม่ได้เอาหวยไปไว้เองอะไรอย่างเงี้ยยืนยันค่ะไม่ได้เอาหวยไปไว้เองเพราะว่าพี่ก็ต้องจำหน่ายออกไปเขาไม่ได้มาจำเงินหรือว่าโทรติดต่อมาว่าเพื่อย้ำว่าเพื่อจะเอาลอตเตอรี่อีกค่ะทางคนขายยังบอกด้วยนะคะว่าที่มีข่าวว่าตนเองยักยอกเนี่ยถือว่าป้าภัยให้ข่าวทำให้ตนเองเสียหายแล้วถ้ามีการฟ้องร้องกันก็พร้อมจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดทีนี้เขียนชื่อเอาไว้ด้านหลังอะค่ะมันจะมีผลหรือไม่อย่างไรทางโฆษกของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าคนที่ซื้อสลากไปสามารถนำสลากพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนไปขึ้นเงินรางวัลได้แม้ว่าจะมีการสลักชื่อเอาไว้ด้านหลังนะคะก็ไม่มีผลเพราะการเขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังสลากไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นเจ้าของสลากแต่เป็นเพียงผู้ครอบครองหรือว่าเคยครอบครองเท่านั้นซึ่งด้านหลังสลากได้มีการระบุเงื่อนไขเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าเงินรางวัลจะจ่ายให้กับคนที่ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลแล้วมาขึ้นเงินจะไม่จ่ายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการแจ้งอายัดจากทางตำรวจหรือว่าศาลส่วนกรณีถ้ามีการขึ้นเงินไปแล้วเรื่องนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันตามขั้นตอนของกฎหมายว่าการได้มาซึ่งสลากนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับสำหรับเรื่องนี้ในวันนี้นะฮะก็ทางฝั่งคุณไพมณีหรือป้าไพคนที่ซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วก็ชวดนะฮะมานั่งอยู่กับเราด้วยนะครับในโหนกระแสสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีทนายแก้วด้วยนะฮะแล้วก็มีพยาน2คนมาด้วยนะป้าภัยยืนยันว่าซื้อจองแน่นอนยืนยันค่ะมั่นใจตอนที่ซื้อนี่ไปถึงแผงเลยถูกไหมไม่ได้ไปถึงแผงแล้วนั่งรอลำค่ะอะไรนะนั่งรอที่จะลำค่ะนั่งรอที่จะลำแล้วเขาก็มาขายใช่ค่ะแล้วเราเห็นแต่ว่าเงินตอนนั้นไม่ได้อยู่กับเราค่ะถูกไหมฮะค่ะก็เห็นแล้วเออเอาเลขนี้แหละจองไว้แล้วเซ็นชื่อไว้ข้างหลังใช่ค่ะโอเคทีนี้หลังจากที่รางวัลมันออกไปแล้วเนี่ยทำไมตอนนั้นเราไม่โทรไปเลยตั้งแต่วันที่1วันที่1เราโทรไปเราพอดีวันที่1เรานึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อหวยกับน้องยังไม่ได้เอาลอตเตอรี่กับน้องรัฐนี่ใกล้หวยออกจะออกแล้วเราก็อยากจะได้ลอตเตอรี่ใบนั้นมาเก็บเพื่อที่จะลุ้นว่าเออเราถูกรางวัลมั้ยแล้วโทรไปแล้วยังไงฮะโทรไปแล้วเขาไม่รับไม่รับนะวันที่1ไม่รับใช่วันที่2ไม่ได้โทร3ไม่ได้โทร4โทรค่ะทำไมทิ้งไว้อีก2วันคือวันที่1นั้นเหตุการณ์คือเรารู้แล้วว่าเราซื้อลอตเตอรี่กับน้องยังไม่ได้จ่ายตังค์และยังไม่ได้เอามาก็เลยโทรถามเพื่อนว่าใครรู้จักเบอร์น้องรัฐไหมเราอยากได้ลอตเตอรี่ที่เราซื้อไว้เพื่อจะเอามาเก็บไว้ลุ้นเขาก็เลยให้เบอร์มาก็เลยโทรไปเขาไม่รับพอเขาไม่รับก็เลยโทรหาเพื่อนคนเก่าอีกว่าฉันติดต่อไอ้รัฐไม่ได้เธอติดต่อให้ฉันหน่อยฉันจะได้ลอตเตอรี่ผมถามว่าภายแค่นี้เองวันที่2วันที่3ทำไมไม่โทรไปวัดทำบุญค่ะไปวัดทำบุญค่ะวันที่4กลับมาถึงได้โทรค่ะตอนไปวัดนี้เรามีโทรศัพท์ไปไหมสามารถโทรได้ไหมโทรไปได้แต่ไม่โทรเข้าวัดก่อนค่ะโอเคแต่ยืนยันว่าเป็นเลขนี้แน่นอนจำได้เลขนี้แน่นอนค่ะจำได้สลักหลังไว้ค่ะแล้วทางคนขายเนี่ยทางรัตนาเนี่ยเขาบอกไหมว่ามันมีเลขนี้อยู่ในแผงเขาตอนซื้อเหรอคะตอนเนี้ยที่เขาบอกมาบอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีเขาบอกแต่ว่าไม่รู้ว่าเลขอะไรขายไปแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเลขที่ซื้อมาจากแผงนั้นน่ะยังไงต้องมีต้นขั้วอยู่กับเขาเขาต้องรู้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปคุยในโหนกระแสเรื่องนี้ค่ะนะถูกรางวัลที่1เลยเป็นประเด็นขึ้นมา12ล้านน่ะค่ะ2ใบเนี่ยนะครับเป็นเลขกระจกไงค่ะ835538มันสลับที่กันคือหันเข้ามาก็เป็นค่ะนะนะครับ